เช้านี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระไปที่เขตบางพลัดค่ะไปแนะนำตัวกับชาวบ้านย่านวัดรวกบางบำรุโดยการใช้คอนเซ็ปต์ลดการใช้ป้ายหาเสียงเพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ก็ชี้แจงนโยบายเป็นตามปกตินะคะแต่ก็ถูกตั้งคำถามอยู่พอสมควรว่าเป็นอิสระจริงหรือไม่ค่ะแต่ต้องสัญญาณมั่นใจว่าไม่อยู่ใต้บังคับเขาโอ้อิสระครับเดินตรงๆครับโดยตรงๆครับคนค้ามันชอบพูดคำว่าแฝงฉะนั้นคนมันก็อาจจะเชื่อว่าแฝงอยู่โอ้ดีดีครับเวลาออกไปถ้าเกิดมีคนสัมภาษณ์ทางสดก็ต้องบอกว่าผมอิสระอิสระครับต้องยืนยันนะคะใช่ครับขอบคุณนะครับดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากประชาธิปัตย์วันนี้ไปที่ย่านตลาดเคหะสุขสวัสดิ์38ตลาดบางประกอกและประชาอุทิศ33ตลาดคอนโดสีไทยเขตทุ่งครุค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ไปที่เขตสายไหมยืนยันว่าจะใช้ความจริงใจเจาะฐานเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์โหวตเป็นครั้งแรกและวันนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครอิสระจะไปพบปะกับชาวมุสลิมที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะช่วงเย็นจะเปิดเวทีปราศัยที่สนามกีฬาข้างโรงเรียนศาลาคุซอยราชอุทิศ 68/2 เขตมีนบุรีค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะผู้สมัครที่ลงพื้นที่ในวันนี้ก็คือนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีค่ะผู้สมัครจากไทยสร้างไทยไปที่เขตดอนเมืองนะคะคุณผู้ชมถ้าเราดูจากการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปี2562ค่ะเราพบว่ามีคนกรุงออกไปใช้สิทธิ์3,200,000กว่าคนคิดเป็น72%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราถอดนัยยะจากเขตที่ผู้สมัครวันนี้ลงกันไปแล้วก็แจ้งให้สื่อได้รับทราบเช่นทุ่งครุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเขตที่ใช้สิทธิ์กันคึกคักมากที่สุดในปี62ค่ะคิดเป็น175%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ซึ่งถ้าดูจากผลคะแนนในการเลือกตั้งใหญ่ในปี62ฝั่งทนใต้เนี่ยเป็นฐานเสียงของพรรคก้าวไกลนะคะส่วนเขตดอนเมืองที่คุณสิทธาไปวันนี้เดิมเป็นพื้นที่ของคุณการุณโหสกุลพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ไทยสร้างไทยดังนั้นนัยยะในทางการเมืองก็คงจะเป็นเนื้อเดียวกันมีนบุรีแต่เดิมเป็นของเพื่อไทยค่ะแต่ด้วยความที่พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพฝั่งนี้เนี่ยมีความหลากหลายของฐานเสียงพื้นที่ก็กว้างมากนะคะมีชาวมุสลิมอาศัยเป็นส่วนใหญ่เดิมเป็นพื้นที่ฐานเสียงของเพื่อไทยและพลังประชารัฐก็ขับเคี่ยวกันประชาธิปัตย์ก็พยายามจะสู้ในฝั่งนี้นะคะและที่บางพลัดก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นฐานเสียงของพปชรแต่ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมดูนัยยะในทางการเมืองพปชรเขายังไม่ชัดนะคะว่าเขาจะสนับสนุนใคร